สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเมนูต้มจับฉ่ายค่ะไส้หมูสามซันเป็นเมนูที่อร่อยง่ายๆใครๆก็ทำได้แล้วช่วงนี้ผักเยอะผักกาดกระจอนอยู่สวนหลายๆก็เลยเอามาเฮ็ดต้มจับฉ่ายค่ะอันนี้สดกินเล่นปกติก็กินกับข้าวเจ้าเนาะโอ้สั่นแห้งน้องหมูสามสั่นเปลี่ยนเป็นไก่หรือว่าซี่โครงหมูก็ได้นะคะสุดน้ำกุกๆมีแห้งเงาเยียวพี่น้องผักเปื่อยดีดีค่ะหมูสามชั้นแค่รสแห้งหอมผักกาดกระจอนแต่ดูสีไม่สวยแต่แซ่บรสชาติไม่จัดจ้านกินง่ายเด็กผู้ใหญ่โดนใจค่ะผักเปื่อยๆเนาะไม่ว่าตัวนี้ก็อ้วนๆดีค่ะเนี่ยหอนๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวเห็นป่ะอายทนๆคว้นห้วยห้วยเมนูนี้เมนูรวมผักค่ะผักรวมรากผักชีกระเทียมพริกไทยจะนำไปตำรวมกันนะคะผัดรวมกันกับหมู3ชั้นค่ะกะหล่ำแครอทหัวผักกาดขาวเห็ดหอมขึ้นฉ่ายผักกาดกระจอนหรือผักปาดกวางตุ้งจ้าเจียวรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้มีกลิ่นหอมนะคะด้วยหมู3ชั้นค่ะตามด้วยผักค่ะผักอันนี้ด้วยเอาทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะสลดนะคะค่อยจะปรุงรสนะตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงรสค่ะเดี๋ยวพักมันอยู่ก่อนขั้นตอนการผัดนะคะเจ๊จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันสวยงามนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดๆค่ะเจ๊ผัดจนสังเกตว่าน้ำจากผักออกมาเยอะแล้วนะคะนี่เด้อ
ม่ได้จับเวลาค่ะก็เติมน้ำเปล่าน้ำเปล่าแค่พอท่วมนะคะแล้วก็ใส่ซุปหมูก้อนลงไป2ก้อนตุ๋นต่อประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่ค่ะรอแซ่บเลยช่วงตุ๋นก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเด้อจ้ะเด้อชิมดูแล้วยังไม่นัวค่ะก็เลยจะใส่ซอสฝาเขียวไปนิดนึงจ้ารอต่อไปหอมๆพี่น้องตอนนี้หอมมากผ่านไป1ชั่วโมงแล้วค่ะน้ำยังไม่ลดเลยไส้น้ำลายตุ๋นต่อไปค่ะค่อยมาดูกันนะต้มจับชายพร้อมแซ่บแล้วค่ะอายทวนๆควนห้วยห้วยหอมหอมพี่น้องมาเด้อจ้ามาสดน้ำกัน